นกเอ้ยนกยังมองแต่เสาแท้หุ่นอ่ะหุ่นห้องบ่เศร้าจักเทื่อหนาวหนาวพี่น้องสวัสดีต้นเสาพี่น้องหนาวหลายพี่น้องตอนนี้ประมาณต้นเสาเจ็ดโมงเสาเด้อพระอาทิตย์กำลังขึ้นเห็นป่ะพูดนะพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วก็อากาศอยู่ที่อะไรนะอากาศอยู่ที่17องศาพี่น้องเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นป่ะเลสเตเบิ้งพระอาทิตย์เด้อพูดนะสวยมากเลยพี่น้องจ๋าดอกไม้กำลังทอแสงเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไปอันยังก็พี่น้องเดี๋ยวดูดอกไม้ก่อนดอกไม้สวยจังเลยดูสิเห็นปะนี่เจอกับแสงแดดสวยเลยพี่น้องพี่น้องนางงามไปเลยไปโอ้ยเล่นแดงสวยมากเลยหนาวพี่น้องหนาวจะมาได้ใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องจ๋า17องศายามเช้าไม่กอดคอยก็สิเป็นลมจ้ะไปเร็วๆโอ้คุณยายไปแล้วโอ้เย็นๆๆๆๆๆหนาวหนาวพี่น้องมาฮอดอันกุดเลยพี่น้องจ๋าสวยมากเลยดูสิเขาสะท้อนแดดสะท้อนแสงมันต้องมาแต่เช้านะเนี่ยเราต้องมาแต่เช้ามาทุกปีเลยพี่น้องดูสิสวยจังเลยอุ้ยมีเรือหาปลาด้วยอ่ะดูสิดูสวยดูสิพี่น้องเป็นจะได้พี่น้องจ๋าอันนี้ก็คืออย่างก็ทุ่งแม่น้ำบานข่อยด้วยพี่น้องจ๋าแม่น้ำมูลนะพี่น้องเนาะแม่น้ำวังมนเป็นหนองๆเขาไม่หนามุ่นเขาแตกแยกออกมาพี่น้องจ๋าก็เลยได้ว่าสมัยตอนเด็กเนี่ยตอนนี้เขาจะรู้สึกว่ารัฐบาลใหม่เขาจะทำเขาจะขุดลอกฝายนะพี่น้องเขาจะขุดลอกหมดเลยเขาก็เลยปล่อยน้ำออกปกติน้ำมันไม่ได้ต่ำลงมาขนาดนี้ของทุกปีเพราะเขาจะมีฝายกันน้ำอยู่นะพี่น้องก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลเขาจะขุดลอกเขาบอกว่าเขาจะขุดลอกอันแบบต่ำๆมันเขาจะขุดลอกออกแต่ว่ามันอาจจะทัศนวิสัยอาจจะไม่ค่อยดีเยอะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันก็จะทำให้ในระยะยาวมันจะทำให้น้ำไม่ท่วมนะพี่น้องเนาะซึ่งเขาก็เรียกได้ว่าเป็นการอะไรนะเป็นการทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้นเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ท่วมมันก็จะดีพี่น้องโอ้แดดออกพี่น้องจ๋าโอ้ my god สวยจังเลยพี่น้องดูสิน้ำใสมากเลยนะนี่น้ำใสอึ๊บอุ่นน้ำอุ่นดูสิน้ำใสเห็นตัวปลาเลยพี่น้องจ๋าดูสิปลาปีที่แล้วพาไปนู้นเขาจับปลาตรงนู้นแต่ว่าปีนี้เราก็จะเห็นเขาจับปลาตรงนู้นง่ายนั่นดีแต่ว่าปีนี้วันนี้เขามีงานอยู่ที่เขามีงานกฐินเด้พี่น้องเด้อเขามีงานกฐินเราก็เลยแบบว่าจะอะไรนะเขามีงานกฐินเราก็เลยแบบว่าจะเขาก็มาจับปลากันไม่ค่อยเยอะนะพี่น้องเหมือนถ้าเป็นวันปกติเนี่ยเขาก็จะมาจับปงจับปลากันนะพี่น้องเนาะเย้ดูสิสวยจังเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพากันไปดูที่อื่นก่อนเนาะบรรยากาศแบบนี้น่ะนานๆมาทีเนาะจ้ะเนาะ
พี่น้องดูสิก้อนหินน่ะก้อนหินมันขึ้นน่ะสมัยตอนเด็กน่ะมันเป็นหินทรายนะพี่น้องพากันมาโดดน้ำก็จะมีโขดหินใหญ่ๆสมัยแต่ก่อนนะมันจะเป็นเฉพาะช่วงที่แบบว่าน้ำลงจัดๆพี่น้องตอนนี้น้ำมันไม่ลงแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาปล่อยน้ำลงเยอะมันก็ทำให้อะไรนะมันก็ทำให้หินโผล่พี่น้องคิดถึงสมัยเป็นเด็กพี่น้องจ๋าดูสิพี่น้องมีเรือเก่าเยอะจังเลยสวยด้วยพี่น้องจ๋าเก็บภาพสวยเย้พี่น้องมะพร้าวต้นใหม่อันนี้มันเป็นดอกไหมเหมือนที่เขาไปทำดอกส้มอะไรสักอย่างนี่แหละพี่น้องนี่ที่เขาไปกินนะแมนปะกินได้หรือเปล่าใครรู้จักบ้างเนี่ยเหมือนดอกส้มอะไรสักอย่างกล้องถ่ายขึ้นไปไม่ได้อะดอกอะไรไม่รู้ใบเป็นแบบนี้น่าจะกินได้นะเคยกินสมัยเป็นเด็กที่เขาไปแจวป่นนะพี่น้องดอกส้มดอกอะไรนะเห็นปะมันเป็นดอกเยอะเลยสงสัยมีคนมาเก็บเยอะแล้วมั้งเนี่ยพี่น้องสวยปะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อเด้อพี่น้องเด้อเราจะไปท่าอื่นที่บ้านข่อยเขาจะเอิ้นเป็นท่าน้ำท่าโนนท่านี้ท่าโนนท่านี้เด้อพี่น้องเนาะท่าอันนี้ท่ามุ้งม่นอันท่าอื่นก็เป็นท่ากุดแหดท่าอย่างสี่พี่น้องจ๋าก็เป็นชื่อแบบว่าลาวๆเป็นชื่อแบบว่านะเป็นชื่อภาษาพื้นบ้านเพิ่นเดี๋ยวเราจะไปท่าอื่นนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเนาะจ๋าเนาะสวยๆพามาชมพี่น้องค่อยมีความสุขจังพี่เสียบไปหน่อยเพื่อนเด้อไกลตีเสมอเป็นรถเต็มบ้านเลยครับรถมากพี่น้องมาถึงท่าวัดด้วยพี่น้องเด้อพาทัวร์นี่ก็เป็นวัดพระใหญ่พี่น้องจ๋าดูพระสิเนี่ยพี่น้องวัดพระใหญ่ปีนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ได้มาเขาจะทำเกือบเสร็จแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือกุฏิวัดพี่น้องเด้อแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรศาลากลางน้ำหรืออะไรสักอย่างพี่น้องจ๋าดูสิก็สวยดีนะดูสิมีพระองค์ใหญ่ข้างบนบรรยากาศวัดท่ามเบิ่งดูแล้วนะพี่น้องเนาะเขาจะทำกลางน้ำนะก็เก๋ดีตะวันขึ้นแล้วพี่น้องวันนี้มาสายเพราะว่ายานตะวันบ่ขึ้นอีกท่านนึงท่านนี้คงจะเข้ามาหาปลาแต่ปกติเขาจะมาหาปลานะโอ้ยสวยจังเลยแต่วันนี้เขาไม่ได้มาหาปลาเพราะว่าเขามีบุญกฐินนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอจะพาเจ้าไปเบิ่งภาพปู่เจ้าไปเบิ่งบุญกฐินด้วยพี่น้องจ๋ามันไม่มีใครหาปลาเลยเพราะว่าเนี่ยมีคนหนึ่งพายเลยตรงนู้นเดี๋ยวไปดูนางงามต่อโอ้ยหญ้าเขียวมากเลยพี่น้องดูสิหญ้าตามทุ่งนาเขาจะมีผักอะไรนะเคยมาเก็บผักสมัยตอนเป็นเด็กกับพี่น้องเนี่ยสวยจังเลยเลยเย้โอ้ยนี่เขาต้มเหล้าแล้วนี่ละไอ้เวียม they make the whiskey tequila นี่ this พี่น้องพี่เรมแอบต้มเหล้าอยู่นี่ตำรวจจะมาจับอยู่บนนี่นะอุ้ยอันนี้ถังต้มเหล้าเด้อพี่น้องจ๋าเหล้าสรุ่นนี่แรงมาก70ดีกรีหรือเปล่าพี่น้องเหล้า70ดีกรีเนี่ยเขาทำต้มเหล้าเด้อพี่น้องจ๋าเพลอยากมาล่องเหล่าสรินมาล่องนะจ๊ะเด้อบ้านข่อยแรงพี่น้อง70 80ดีกรีกินแล้วไงหลังผึ่งไปตะกินเตอร์กีลาเลยพี่น้องจ๊ะเหมือนกันเลยแต่เขาทำจากข้าวเหนียวนะเตอร์กีลาเขาทำจากลูกอะไรไม่รู้ลูกปาล์มใช่ไหมสวยพี่น้องดูสิพี่น้องมันบรรยากาศดีสวยมากเลยอ่ะดูสิเจอกับแสงแดดแล้วแบบสวยมากเลยพี่น้องนี่ดูคนว่ายน้ำมีลูกหมาด้วยนี่มีลูกหมาด้วยดูสิโอ้ยมาถึงบ้านแล้วมาหน่อยมาถึงมาต้นจุ๊ม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 เห็นลูกหมาป่ะพี่น้องหมานั่งเลยน่ารักมากเลยพี่น้องดูสิต้นชุดเขียวนี่ไม่ใช่ต้นอะไรนะเป็นต้นกกนะพี่น้องเขาไปทำสมัยแต่ก่อนเขาไปทำแต่ต้องระวังหน่อยมันจะบาดนะพี่น้องเนาะดูนะแกมาอะไรนะมาจากป่าฮัลโหลฮัลโหลมาหน่อยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไปใส่ม่องมาติอ้ายไปเบิ่งเบ็ด
บ่มีป้าติโอ้โศกบ่ดีเนาะบ่หมานฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยน่ารักจังเลยอันในป่าก็มีหมาผุดเดินนี่พี่น้องอุ้ยมีบัวด้วยอ่ะวิมลุกบอเตอร์ลี่เด้อน็อตลักกี้ฮิสุไปดูป่ะไปเลยไปเลยขึ้นบ้านแล้วพี่น้องพี่น้องจ๋าเบิ่งแม่แสงแดดอ่อนๆน่ะบรรยากาศดีหลายพี่น้องปกติแถวนี้มันจะไม่เป็นพื้นหญ้าพื้นดินแบบนี้นะแต่ว่าเพราะว่ามันอะไรนะมันโดนนั่นน่ะเขาปล่อยน้ําออกมันก็เลยมีที่ว่างเยอะฝนงามๆกันอย่างน้องจ๋าปกติสมัยก่อนที่ค่อยเป็นเด็กมันยังไม่มีน้ํายังไม่มีบ้านคนนะตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีบ้านคนขึ้นมาเยอะแล้วพี่น้องเฮ้ยบัวเฮ็ดจะได้สิไปถ่ายรูปบัวได้เนี่ยพี่น้องมีบัวตรงนั้นน่ะแล้วก็มีหอยนี่หอยปังบาดหอยเอิดบ่หอยปังบ้านเจ้าบ่หอยเสื้อหรี่บ่เสื้อหรี่มันบ่เนี่ยพี่น้องทําไงจะไปถ่ายรูปบัวได้นะบัวตรงนู้นนะพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยเห็นมั้ย2ดอกนะย่านอันกล้องขอสิจ่มน้ําพี่น้องจ๋าพี่น้องเดี๋ยวสิไปถ่ายรูปบัวให้เบิ่งไม่นะอย่าล้มเด้ออย่ากล้องขอสิพังนะพี่น้องเบิ่งดอกบัวพี่น้องจ๋าสวยบ่พี่น้องหน้างามมาพออะไรอ่ะบอกหอยพี่น้องบอกหอยปังแกบอกว่าจะเอากลับไปเบลเยียมได้ไหมเนี่ยดูสิหน้างามพอหอย If you put oil on it, it's getting nice deep color พี่น้องเนี่ยหอยเยอะๆเลยแต่มันเปลือกมันนะพี่น้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดินต้องระวังนะมันจะบาดปากมันจะบาดเท้าด้วยพี่น้องด้วยเก็บแสงกำลังสวยเลยพี่น้องจ๋าเก็บหอยวันหลังค่อยมาเอา next day ค่อยกินคำ next day มีดอกบัวมีใบบัวขึ้นเต็มไปหมดพี่น้องดูสิชาวบ้านก็ปลูกถั่วไว้พี่น้องจ๋าถั่วแล้วก็มีแตงน้อยพี่น้องดูสิเนี่ยแตงน้อยเดี๋ยวจะพาไปดูสวนชาวบ้านดีกว่าพี่น้องจ๋าเนี่ยจะมีสวนแล้วก็มีบักถั่วมันกำลังเกิดแล้วกำลังเพิ่งปลูกมั้งเนี่ยดูสิปลูกริมน้ำแบบนี้มันจะทำให้ปลูกง่ายโตเร็วนะพี่น้องเนาะมีน้ำมันก็ทำให้ชุ่มชื่นเนาะนี่รู้สึกเป็นต้นผักติ้วหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องดูสิเดินไปเดินมาเจอผักเกษตรน้ำพี่น้องนี่เห็นไหมนี่ผักเกษตรน้ำถ้าแบบว่าน้ำมันขึ้นเขาก็จะลอยขึ้นมาพี่น้องเนาะจะลอยขึ้นมาตามน้ำแล้วเก็บไปกินได้นี่ก็ยอดอ่อนนะเนี่ยนะนี่น่าจะกินได้นะพี่น้องจ๋าดูสิอยู่ที่เมืองนอกต้องซื้อแพงๆพี่น้องจ๋าแพงที่สุดอิสาพี่น้องนี่คือสิแมนเฮือนของเองก็เฮือนหน่อยของพระมากนะพี่น้องมาจำวัดหรือเปล่าพี่น้องจ๋าเขามีที่วิปัสสนาหรือเปล่าพี่น้องแบบว่าเขาจะมีอะไรนะเนี่ยแล้วข้างหลังก็จะเป็นพระใหญ่ใช่ไหมพี่น้องเบลอเลยพระภูเขาเลยก็มีที่ให้เดินลงไปเราสามารถที่จะเดินลงไปเป็นท่าน้ำนะครับนะจะพังเถอะพี่น้องคอยมาเจอหน่วยอันนี้อีกเลยพี่น้องจ๋าเห็นปะลูกธงเทงหรือเปล่าลูกอะไรหรือเปล่าพี่น้องจ๋าอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะเอาไปอะไรนะเขาจะไปประดับจานอาหารหรูๆนะพี่น้องแต่ที่บ้านเราอยู่ตามทุ่งนาพี่น้องจ๋าอยากสิเมาเลยพอไปประดับหรูๆเห็นเขาขายในร้านเอเชียก็มีนะลูกหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะเ
น้ำบ่อนั่งอยากเก็บไปปลูกที่บ้านหน่วยเหลืองๆอยู่นี่นี่นี่โลเนี่ย No it's not that one จะไปเก็บหญ้าอันผมนี่เก็บลูกมันเนี่ย This เออมันมี seed inside อ่ะมันมีดอกลูกหน่วยมันเต็มข้างในพี่น้องนางงามมาเก็บอันนี้แจ พี่น้องมาเพอมาพ่อมองที่เพิ่นเฮ็ดหน้าปลังนะพี่น้องหน้าปลังจ้ะเนาะดูสิสวยจังเลยอ่ะพี่น้องเบิ่งแม่จ๋าเหมือนกันทุกปีเลยก็คือว่าในช่วงเวลามีนาเมษานี่บ้านค่อยเพิ่นก็จะปลูกหน้าปลังได้นะพี่น้องเนาะดูสิสวยพี่น้องแล้วก็สีเขียวแบบว่านะใช่มั้ยแต่ว่าอากาศค่อนข้างจะแห้งเพราะว่าปีที่แล้วมาเนี่ยจะมีน้ำพรมตามยอดหญ้าพี่น้องปีนี้เราอาจจะมาสายหรือเปล่ามันก็เลยไม่มีนะจ๊ะพี่น้องนะเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงกันไปทุกวีนเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อพี่น้องจ๋าพี่น้องมาพอพันต้มเหล้าอีกแล้วนี่นี่ตรงที่ที่พันต้มเหล้าพี่น้องจ๋าเจออีกแล้ว อุ้ยจะดีหรือเปล่านะไม่จะโดนเขาไล่ฆ่าหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องดูสิตรงนู้นมีบัวแดงเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าลงไปถ่ายไม่ได้อะมันต้องมีเรือถึงจะถ่ายรูปได้พี่น้องจ๋าดูสิไปทั้งคุ้งน้ำเลยพี่น้องดูสิโอ้ยสวยอ่ะพี่น้องจ๋าอุ้ยเจอดอกบัวอีกแล้วพี่น้องได้เก็บรูปดอกบัวไปถ่ายไปฝากพี่น้องดีกว่าจ้าคนอยู่เมืองนอกเด้อเก็บดอกบัวแดงไปฝากพี่น้องจ๋าดูสิพี่น้องยางมะพร้าวสวนบักผิดเพิ่นปลูกพักกว่าพี่น้องเยอะเลยดูสิแต่มันไม่ค่อยสวยนะเนี่ยมีต้นขึ้นช่องขึ้นชายพี่น้องจ๋าเนี่ยดูสิเนี่ยแล้วก็มีพริกพี่น้องจ๋าเนี่ยพริกคุณปลูกเองดูสินี่พี่น้องนี่พริกคุณปลูกพี่น้องจ๋าดูสิแล้วก็มีต้นผักชีผักเชยอะไรพี่น้องเพิ่นต้นปลูกกระพริกบักหลายพี่น้องจ๋าเบิ่งเนี่ยพริกโอ้ยมีผักขนมผักคะน้าเนี่ยพริกมันยังไม่แดงดูสิพี่น้องมีแต่พริกเท่านั้นเลยดูสิเนี่ยเขาปลูกแต่พริกทั้งนั้นดูท่าทางโอ้ยมีมะเขือด้วยพี่น้องจ๋าดูมะเขือโอ้ยมีมะเขือพี่น้องดูสิเนี่ยมะเขือพี่น้องเนี่ยมะเขือยังเป็นสีม่วงๆสิพี่น้องจ๋าเบิ่งเห็นบ่เนี่ยอีกลูกนึงก็ปลูกเยอะๆเลยน้องดูสิเนี่ยพี่น้องหอมผักชีพี่น้องจ๋าโอ้ยคิดถึงบรรยากาศตอนเก่าๆพี่น้องหอมๆผักชีหอมๆหอมมากเลยแล้วก็จะมีมะเขือยาวนี่พี่น้องเห็นป่ะมะเขือยาวจ้ามะเขือยาวแล้วก็มีอะไรนะมะเขือเทศพี่น้องจ๋านี่ดูสินี่สวนหนึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะพามาดูกันนะพี่น้องจ๋าอุ้ยมีมะเขือเทศบ้านเรานะพี่น้องจ๋าเนาะที่ปลูกอยู่ริมน้ำเลยนะพี่น้องดูสิเนี่ยดูสิริมน้ำเลยมะเขือน้อยน่ารักจังเลยจะได้น้อพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ที่นำมาฝากเป็นภาพบรรยากาศสวยๆของแม่น้ำมนตอนเช้าๆที่นำมาฝากกันนะพี่น้องเนาะวิวสวยๆแล้วก็พักสวยๆของชาวบ้านที่ปลูกไว้ไร่สารพิษนะพี่น้องเนาะบังเอิญไปเจอเตาที่เขาต้มเหล้าเป็นเหล้าโอท็อปนะพี่น้องเนาะเหล่าที่มีชื่อเสียงก็คงที่ท่าตุ่มนั้นด้วยจ๋าเด้อยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ๋าเด้อสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อด้วยจ๋าเด้อเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวไหนของแม่น้ำนะจ๋าเด้อไปแล้วนะจ๋าเนาะสวัสดีจ้า